สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมก็เพิ่งไปดูขุนพันธ์มานะขุนพันภาคที่3นะครับนี่ก็เป็นแฟนชายที่ว่าผมน่าจะดูในโรงมากที่สุดแล้วนะครับถ้าไม่นับพวกแบบหนังมาเวลที่มันต่อเนื่องกันอันนั้นไม่นับนะว่าแต่อเวนเจอร์ทั้ง4ภาคเนี่ยผมดูในโรงไปแค่ภาคเดียวเองนะครับบอกไว้ก่อนนะเอออเวนเจอร์ทั้ง4ภาคนะครับผมดูในโรงแค่ภาคเดียวนะครับแต่ขุนพันธ์นี่3ภาคผมดูไป2ภาคเลยนะภาค2กับภาค3นะครับที่ผมดูในโรง ผมได้ตั้งความหว <ar> ังกับภาคนี้เอาไว้นะตั้งความหวังไว้ด้วยนะบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยให้มันดีกว่าภาคที่2ให้มันดีกว่าภาคที่2นะครับแค่นั้นก็พอแล้วสําหรับผมนะแต่หลังจากที so ่ผมได้ดูนะครับผมบอกไว้เลยว่าความหวังที่ผมตั้งไว้น่ะดูเหมือนผมจะผิดหวังอ่าดูเหมือนผมจะผิดหวังเลยนะครับผมที่ผมพูดได้อย่างนี้เพราะว่าผมไปดูมาแล้วนะครับอ้าวก่อนอื่น โลงผมนะครับที่ผมไปดูดีมีคนอยู่โอ้เทียบถ่านหนังมาไปลนะ้วเยอะกว่าเพื่อเผืเยอะกว่าตอนดูแบ a c k แพนเทอรด้วยนะสำหรับผมนะถือว่าโอ้โหดีว่ะคนไทยสนับสนุนหนังไทยนะครับตอนไปดูตั้งความหวังอย่างที่บอกไปให้มันดีกว่าภาคที่2หลังจากดูจบผมก็คิดว่าเียฮ้ยห่วยกว่าภาค2ออีกนะครับสำหรับผมนะเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละขั้นเลยก็คือภาคนี้นะครับตัวละครนี่มาแบบ ขับข้างเสือฝ้ายเอ,อไม่ใช่เสือฝ้ายเสือไม่เหสวนเสือดำอ่าเสือใบโอ้โหมากันแบบขับข้างชนิดที่เรียกว่าอืมอ้ม,มแบบเจ๋งว่ะพอดูจบเท่านั้นนะครับเอ่อคลิปนี้ไม่เป็นการสปอยคลิปนี้ไม่มีการสปอยเนื้อนะครับบอกไปก่อนนะหลังจากดูจบนะครับผมบอกได้เลยว่า ไอตัวที่มันเด่นจริงๆนะโอ้ oh, ขุนพันนี่ตัวประกอบนะครับบอกเลยขุนพันนี่ตัวประกอบนะหลังจากที่ผมได้ดูอะตัวหลักๆอะที่เป็นพระเอกจริงๆอะของเรื่องนี้คือเสือมเหศวรที่แสดงโดยมาริโอมาเลอร์ไอเนี่ยพระเอกเออพระเอกจริงๆส่วนขุนพันนี่ตัวประกอบเกรดเอบอกได้เลยนะเสือเสือใบเสือดำเสือมเหศวรพวกนี้อะ ได้โชว์ของกันแบบอู้หูโคตรโหโดอ่ะแบบติดตาแบบหลายคนจําได้แบบสุดยอดมากแต่ในทางกับการขุนพันนี่คือแบบอะไรวะเดินไปเดินมาง่อยๆยิงปืนยิงปืนก็ยิงไม่ค่ยจะถูกคนด้วยเออไม่รู้เป็นอะไรนะหุนพันไอ้และคราวนี้นะครับอาคมในเรื่องก็ยังเจ๋งเหมือนเดิมแต่แฟนตาซียิ่งขึ้นไปเลยนะ ใครดูซีใครดูภาคสองแล้วรู้สึกว่ามันแฟนตาซีภาคนี้นี่โอ้โหแฟนตาซีแฟนตาซียิ่งกว่าภาคที่แล้วเป็นสิบเท่านะครับเพื<ๆ>่องเป็ร้อยเท่าเลยด้วยนะบ,บอกไว้ก่อนแล้วไอแต่ว่าอาคมไอพวกหยุดกระสุนหรือไม่แกไอคงกระพันอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับการหยุดกระสุนเนะ่ยไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามมันยังเจ๋งเหมือนเดิมเออ แต่กลนอื่นๆนี่ทั้งอาคมนู่นนี่นั่นอออืืเยาเคแม่งแฟนตาซีชิบหายเออประมาณนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันแย่กว่าภาคที่สองแล้วผมจะเท้าความภาคสองให้ฟังนะครับคือภาคสองนี่เริ่มเรื่องมาผมผมไม่สปอยนะเริ่มเรื่องมาดีมากดีจริงๆแต่ว่ามันตายตอนจบภาคสองอะ่ะแต่โดยรวมก็ถือว่าดีนะครับภาค2แต่ว่ามันมันดันไปตายตอนจบแค่นั้นแหละ สำหรับภาคที่สองนะครับขุนพันธ์แต่นี่นี่โอ้โหเริ่มมาถ้าเกิดแบ่งเรื่องมันเป็นสี่สี่ช่วงนะครับผมจะแบ่งเรื่องออกเป็นประมาณสักเ,สเดี๋ยวสามช่วงแล้วกันนะอ่ะแบ่งเป็นสามช่วงช่วงแรกดี D. ช่วงแรกก็คือช่วงเกิดน,นำเรื่องอะช่วงสองช่วงสามนี่เริ่มลอยแล้วแบบเที่ยอะไรวะแต่ถ้าเป็นภาคสองนะครับมันจะลอยประมาณช่วงที่สาม แต่ช่วงที่หนึ่งที่ว่ที่สองอ่ะดีแต่ภาคสามนี่ดีแค่ช่วงแรกช่วงสองจสามเละเออบอกไว้ตามตรงเลยครับแล้วพอดเรื่องนี่เดิม,ดมไม่ใชอ่เดิมอ่แค่แค่เห็นการเลือกนักแสดงนี่ผมก็รู้เลยว่าใครมันตัวร้ายนะครับเพราะว่าหน้ามันบอกอย่างนั้นจริงๆแล้วบางตัวเนี่ยแบบทั้งที่พี่แกเหมือนจะเป็นคนดีนะครับก็พยายามยักเกียดให้มันเป็นตัวร้ายผมก็ไม่เข้าใจ แล้วร้ายนี่ก็ร้ายมันสุดด้วยนะแต่ว่ามันก็ไม่สุดไงเพราะว่าตัวร้ายภาคนี้นะครับผมบอกไว้เลยด้วยความที่ว่ามันเกิดนําว่าไอ้ตัวนี้อ่ะมันจะเป็นตัวดีแต่ว่าพอเอาข้อจริงเขาก็พยายามยักยบทให้มันเป็นตัวร้ายมันก็เลยกลายเป็นตัวร้ายแบบไม่สุดอะอย่างไอ้ภาคก่อนจะเป็นตัวร้ายมันจะเป็นไอ้ตำรวจใช่ไหมที่มันไปทําอะไรกับเสือฝ้ายอ่ะเออไอ้นั่นแหละตัวร้ายภาคนี้ก็เหมือนกันครับมันมีตัวคล้ายอย่างนั้นแหละ แต่นี่หนักยิ่งกว่าครับไอ้ภาคที่แล้วนี่มันดูเหมือนจะเป็นแบบคนดีใช่ไหมแต่ภาคนี้นี่ยิ่งหนักเลยโอ้แล้วตามสไตล์ครับก็คือขุนพันธ์นี่มันจะต้องมีแบบอมีตำรวจใช่ไหมไปอยู่เบื้องหลังพวกเสืออ่อเป็นเป็นแบบอะไรพวกนี้ซึ่งเลือกภาคน,นี้ก็มีเหมือนกันครับมันจะเป็นแบบเอ้มันก็จะเล่นแบบว่าเฮ้ยี่แท้จริงแล้วไอ้ระบบอ่ะมันไม่ดีเสือเขาทําเพื่อแบบไม่มีทางเลือกเขาตกุกอะไรวะป้นเพื่อที่จะ ต่อต้านระบบอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็มันจะมีการล้อเลียนล้อเลียนด้วยนะเรื่องราวในชีวิตจริงด้วยบางส่วนก็คือเวลาแบบไอ้คุนพันฆ่าคนแบบนี้มันจะมีพวกอ่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรองค์กรสิทธิมนุษยชนมาแบบอ่าคอยปกป้องคุนพันเฮ้ยคุนพันเนี่ฆ่าโจรอย่างโหดเหี้ยมเลยอ้าว คุณพันก็แอบ,บจะอันนี้อันนี้คุณพันไม่ได้พูดนะครับแต่คุณพันน่าจะคิดในใจว่าอา้าวแล้วทีมันฆ่าลูกน้องกูล่ะอ,อ,อะไรประมาณนี้พกวกองค์กรสิทธิมนุษยชนก็แบบเอ,อ้ยคุณพันคุณจะฆ่าอ่าพวกนี้ไม่ได้นะผมผมดูแล้วผมผมพูมมมด้นโคตรตลกอะแบบอะไรวะแบบลูกน้องกูตายด้วยเสือไม่พอกูจะต้องมารับมือไอ้พวกนี้อีกเหรอโอ้โหอะไรประมาณนี้โอ้โหแบบทนินนี้จะว่าเออดีมันล้อเลียนดีนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยความที่ว่าภาคน,นี้นี่มันแฟนตาซียิ่งกว่าภาคก่อนไปสิบเท่าหลายฉากมันก็ดูแบบฮดูด,ดูดูกับเพื่อนนะผมไปดูกับเพื่อนกับน้องนะครับเชื่ออะไรวะเนี่ยอย่างนี้เลยอ่นะเลยครับแบบมันลอยก็แบบเฮ้ออะไรวะใครดูเด็กก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าผมหมายถึงฉากไหนนะแล้วฉากไคม็กซ์เหมือนจะดีที่ไหนได้ก็คือถ้าคุณดูภาคสองแล้วรู้สึกยังไง ดูภาค3มรู้สึกแบบเดียวกันครับบอกไปก่อนนะเดี๋ยวนี้บอกไปคุณพันธ์ตัวประกอบครับพระเอกคือเสือมาเหสวนพี่มาริโอเมาเลอร์นั่นแหละตัวเอกคุณพันธ์ตัวประกอบแล้วมันก็มีบางฉากที่แบบเออผมไม่เข้าใจอะ่ะเอออันอันนี้อาพูดเลยก็แล้วกันก็คือมันมีฉากหนึ่งจระเข้อ่จอจระเข้นะจระเข้มีมีไปเจอจอระเข้แล้วคราวนี้จระเข้กัดตำรวจตาย กัดตายกัดขาขาดเลยแต่ว่าในทางกลับกันจระเข้เหมือนกันนะครับจระเข้เหมือนกันแต่ไปกัดตัวละครที่เหมือนจะเป็นตัวเอกอะไม่ขาดเว้เอาังั้นแล้วอะไรวะโอ้โหสอบมาตรฐานโคตรโคตเลยแบบกัดตัวประกอบนี่กัดทีเดียวขาขาดเลยนะแต่นี่นี่โอ้โหกัดไม่ขาดทั้งงับทั้งอะไรมันก็ไม่ขาดดูแล้วตลกมากแล้วอีกอย่างหนึ่งผมรู้สึกว่ากราฟิก ของภาคนี้นะมันดูแต่จะมันดูมันดูแบบไม่ไม่สวยเท่าภาค2ภาคกับภาคหนึ่งะครับภาคนี้มันดูแบบไม่สวยเลยนะครับทั้งฉากยิงปืนฉากอะไรนี่มันดูแบบไม่ไม่ไม่สวยครับแต่ว่าผมก็เข้าใจว่ามันเป็นหนังไทยนะครับแล้วก็มันก็ไม่ทุ่มทุนสร้างเท่ากับฮอลีวูด์ก็เลยจะคาดหวังอะไรกับมันไม่ได้นะครับแต่ก็ดีนะแต่คาดหวังอะไรกับมันไม่ได้ แต่ด้วยตัวหนังมันอะ่ะมันก็แฟนตาซีด้วยอะ่ะมันก็เลยอาจจะทํายากนิดนึงแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าอมันน่าจะเอางบส่วนใหญ่นะครับไปทุ่มให้กับนักแสดงหมดแล้วนักแสดงครับข้างเพราะว่าไอ้ฉากยิงปืนผมจําไดไ้มันมีบางฉากอไอ้ภาคแรกมันทําสวยกว่านี้นี่หว่าแล้วทำไมภาคนี้มันทําแบบห่วยังเลยวะ,อ,ะอ่ะก็คิดว่าสงสัยมันเอาเงินไปให้กับนักแสดงหมดแล้วอะ่ะอ่ะและส่วนที่เหลือเนี่ยก็ เออเหลือซึ่งภาคนี้นะครับมันจะใช้ชื่อตอนว่าวันพิพากษานะครับอ่าใช้ชื่อตอนว่าวันพิพากษาขุนพันธ์มันก็จะเปิดตัวเออด้วยการขี่มาใช่ไหมนะจะมีชื่อตอนมาว่าชื่อชื่อตอนว่าวันพิพากษานะครับไอพอดูเสร็จปุ๊บถามว่าไอวันพิพากษานี่มันเป็นอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับไม่เข้าใจเลยนะแล้วก็ ถามว่ามันจะมีภาคต่อไหมผมก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดเขาอยากจะทำต่อก็ทำต่อครับแค่นั้นแหละครับถึงผู้ถึงผู้กากับหรือใครก็ตามจะบอกว่าไม่มีภาคต่อหรอกจบแค่ภาคนี้อย่าเชื่อถ้าเกิดว่าหนังมันได้ตังค์อ่ะเดี๋ยวมันต่อเองตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะจบตั้งแต่ภาคแรกแล้วแต่ว่าอ้าวมีภาคสองมาแล้วก็มีภาคสามต่อเออประมาณนี้นะครับสำหรับคะแนนของขุนพันธ์นะครับ ผมให้ไปเลยอ5เต็ม10ครับผมเพราะว่ามันมันหวยนะครับมันค่อนข้างที่จะห่วยแต่พอสมควรแต่ว่าภาคนี้มันมีอย่างหนึ่งที่มันผมว่ามันพิเศษนะครับก็คือว่าอมันทําฉากเศร้าได้ดีรูปป่ามันมันฉากเศร้ามันก็ไม่ใช่ฉากเศร้าแบบตัวละครตายในตอนปัจจุบันนะมันเป็นฉากย้อนอดีต ของตัวละครก็คือแต่ละตัวละครนี่มันจะมีเอภูมิหลังของตัวเองไงและมันย้อนตัวละครไอ้เสือดอําอ่ะโอ้โหไม่อย่างเศร้าเออผมผมพูดตรองเหยโคตรเศร้าเลยตัวตัวนี้แล้วก็อย่างนี้ผมบอกไปเนื่องจากว่าไอ้เรื่องนี้มันแฟนตาซีแต่ว่าฉากบูมันอะ่ะก็คือตามหลักภาพยนตร์ที่มันเป็นหนังแอคชั่นนะครับก็คือมันจะบูต๊ตอนแรก ตอนกลางเรื่องเหลยวมันก็จะบู๊เป็นสักพักอ่ะแบบผัดๆๆๆคุณบู๊ฉากวินาทันตโลหยิบมาใส่เรื่อยๆอ่าประมาณนี้แต่ว่าเรื่องนี้บู๊ตอนแรกแล้วก็ข่าไปตอนจบเลยอย่างนี้ครับตอนแรกเดี๋ยวจะเรียกว่าบู๊เลยตอนช่วงแรกๆอ่ะอย่าเรียกว่ามันบู๊เลยเรียกว่าอะไรวะโดนกระทืบตามหลักของขุนพันธ์นะครับก็คือถ้าหากใครได้ดูภาคหนึ่งภาคสองมานี่คุณก็จะรู้เลยว่าไอ้แบบตอนแรกๆอ่ะ พระเอกมันจะต้องเปิดตัวมาแบบพร้อมกับลูกน้องแล้วลูกน้องไปทําอีท่าไหนไม่รู้ตัวเองรอดอยู่คนเดียวที่เหลือตายหมดเออประมาณนี้อ่ะอันนี้คล้ายกันครับตัวเองรอดอยู่เดียวลูกน้องที่แหละตายหมดเลยแบบเป็นสไตล์ขุนพันธ์อยู่แล้วนะครับไม่ถือว่าเป็นการสปอยเท่าไหร่นะอ่ะสำหรับวันนี้ได้ไปก่อนสวัสดีครับ